สวัสดีครับวันนี้ก็มีเหรียญมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเก็บสะสมนะครับแต่ว่าไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับเราก็มีมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้มีมาหลายวาระนะครับสำหรับราคาก็เหรียญละ800 900แล้วแต่สภาพนะครับแล้วจะมีค่าส่ง50บาทนะครับสำหรับค่าส่งด่วนนะครับ50บาทสมมติว่าเหรียญราคา850บาทอย่างเช่นเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงิน3รอบนะครับพ.ศ. 2506นะครับรัชกาลที่9เป็นเหรียญ20บาทเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ราคา850บาทครับก็จะมีค่าส่ง50บาทเท่าเป็น900นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะเก็บสะสมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดมาที่เบอร์0969263182นะครับย้ำครับแอดไลน์เบอร์0969263182ครับนี่ครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคา850บาทครับเหรียญ20บาทเนื้อเงิน3รอบนะครับเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านใช้นะครับแต่ว่าเก่าเก็บนะครับพร้อมตลับนะครับก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับมีอยู่นี่นะครับใครชอบเหรียญไหนก็บอกได้นะครับเลือกได้นะครับจะเอาเหรียญไหนก็บอกได้สภาพก็ผิวเดิมๆนะครับสวยๆครับคมชัดนะครับรับประกันแท้ครับนี่ครับเหรียญ3รอบจะมีอยู่หลายเหรียญนะครับเหรียญแบบผิวลุ้งๆก็มีนะครับผิวต้องใช้การเวลานะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับผิวลุ้งๆนะครับมันเป็นคราบๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีลุ้งนะฮะหายากนะครับสำหรับนักสะสมก็จะชอบสีแบบนี้นะครับชอบเก็บนะครับหรือบางท่านที่ชอบเก็บผิวขาวๆก็มีนะครับเลือกกันได้นะครับนะครับผิวลุ้งๆวิ่งๆนะครับสีทองๆนะครับสวยๆนี่ครับคมชัดครับรับประกันแท้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับมีหลายเหรียญนะครับผิวเดิมๆสำหรับเป็นคราบๆนี่ไม่ต้องไปสนใจครับมันเป็นคราบที่เกี่ยวกับการเก็บรักษานะครับบางทีก็โดนลมบ้างอะไรบ้างก็จะมีรอยบ้างมีคราบบ้างเป็นรอยที่ตลับบ้างอันนี้เป็นของธรรมดาครับไม่ต้องไปสนใจครับเป็นผิวเดิมๆสวยๆครับเพื่อนๆท่านใดอยากได้อยากเก็บไว้สะสมก็แอดไลน์มาทักมาได้นะครับนี่ครับเหรียญสวยๆคมๆชัดๆราคา850บาทนะครับค่าส่ง50บาทเป็น900นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับขนาด3เซนติเมตรนะครับพร้อมตลับเดิมนะครับเป็นเหรียญวัดอรุณนะครับราคาก็100บาทครับ100บาทนะครับราคา100บาทสนใจทักมาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับราคา100บาทครับค่าส่ง50บาทสำหรับเหรียญนี้นะครับสวยนะครับสภาพเดิมๆครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญนี้นะครับมูลนิธิองค์การกลางเพื่อประชาธิปไตยนะครับเหรียญนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับสวยนะครับเป็นรัชกาลที่9ครับประทับบัลลังก์นะครับสวยนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ราคา350บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
3เซนติเมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปนี่ครับเป็นรูปประชาธิปไตยนะครับรู้รักสามัคคีการเมืองของพลเมืองเป็นบล็อกกระสาบนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกกระสาบครับบล็อกกระสาบนะครับตลับเดิมๆนะครับราคา350บาทครับใครชอบใครสนใจอยากมีเก็บไว้สะสมก็ทักมาได้เลยนะครับเหรียญสวยๆครับผิวเดิมๆสำหรับเหรียญต่อไปนี่ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับรัชกาลที่5ครับนี่ครับเป็นเหรียญรัชกาลที่5เนื้อเงินผิวยังเดิมๆนะครับผิวยังมีประหลอดอยู่นะครับผิวยังสวยๆอยู่นะฮะสภาพเหรียญยังคมอยู่เนี่ยพิจารณาตามภาพนะครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินครับเป็นเหรียญ1บาทครับไม่มีลอสอนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิวเดิมๆสวยๆครับราคา 1,000 บาทครับหายากแล้วนะครับสภาพนี้นะครับสวยๆใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับราคา 1,000 บาทครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะครับราคา150บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่3เซนติเมตรนะครับเหรียญผิวเดิมๆครับสวยๆครับนี่ครับเหรียญสวยๆนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเก็บไว้สะสมนะครับส่วนเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับเหรียญครบรอบ85ปีนะครับวันสถาปนากรมสรรพากรครับกระทรวงการคลังครับเป็นบล็อกกระสาบนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกกระสาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่3เซนติเมตรนะครับเป็นเหรียญผิวเดิมๆนะครับมีตลับนะครับตลับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาอยู่ที่150บาทครับ150บาทเป็นบล็อกกระสาบนะครับขนาด3เซนติเมตรสำหรับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญบริจาคโลหิตนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับจะหายากนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็สมัยก่อนก็จะเป็นแบบว่าบริจาคโลหิตนะครับก็จะได้รับแจกมานะครับเหรียญนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยมากๆนะครับเอาวิ่งเลยนะท่านใดอยากได้ก็รีบทักมาเลยนะครับเพราะช้าก็อาจจะหมดนะครับนี่ครับราคาอยู่ที่200บาทครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเหรียญสวยมากนะครับตลับจะเป็นเดิมๆนะครับตลับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตลับครับตลับมันเขาจะมีเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสำหรับเบอร์ที่จะแอดไลน์ก็เบอร์บอกอีกครั้งนึงนะครับ096ครับ0969263182ครับ096 926 3182นะครับทักมาได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจจะเก็บเหรียญพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกท่าน
ขอให้โชคดีนะครับ